เริ่มกันก่อนนะครับที่เหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทยูคาเคมีเคิลจำกัดและบริษัทอุไรพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่81ครับหมู่11ที่ซอยธนสิทธิ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงงานเป็นโกดังผลิตและก็เก็บสีอยู่จำนวนมากนะครับเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:45 เมื่อเช้ามืดของวันนี้ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพลิงได้โหมลุกไหม้อาคารสูง3ชั้นและโกดังแบบชั้นเดียวอย่างรุนแรงและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเนื่องจากว่าภายในนั้นมีการเก็บวัตถุประเภทน้ำมันแล้วก็น้ำมันเต่าน้ำมันสนนะครับแล้วก็น้ำมันเรซินไว้เนี่ยรวมถึงน้ำมันเมทานอลที่บรรจุไว้ในถังน้ำมันขนาดกว่า200ลิตรจำนวนกว่า300ใบแล้วก็ถังเก็บขนาดใหญ่อีกกว่า30ถังรวมกันเนี่ยกว่า 300,000 ลิตรด้วยกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประเมินเบื้องต้นกว่า500ล้านบาทด้วยกันนะครับหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ